ุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วโอคารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเป็นเดือน12น้ำก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจโอเคนะคะเมื่อกี้บูรณาการลอยกระทงแล้วนะคะเป็นภาษาไทยนะคะอยากฟังภาษาอังกฤษจากเด็กๆได้ไหมอ่ะ EAP EAP ร้องได้ไหมคะครูต้องเปิดเนื้อเพลงเปิดเนื้อไม่ได้เพราะว่าเด็กไม่รู้การสอนจำเนื้อไม่ได้ให้เจ้าครูสอนให้นักเรียนคะให้ร้องแล้วค่ะแต่ค่ะแต่ว่าจำไม่ได้เพลงหน่อยค่ะไม่ได้เพราะเราผิดกันค่ะลอยกระทงนี่ก็ได้ใช่ไหมก็ได้One moon, everybody shine. One moon, shine. And the one night, and the river, and the sun, ถนัดกินมากกว่าไม่ถนัดลงนะคะเด็กๆทบทวนก่อนเมื่อวานนะคะเมื่อวันก่อนเราเรียนเรื่องอะไรไปคะวันอังคารวันอังคารเมื่อวันอังคารเรียนเรื่องอะไรวันอังคารเราเรียนเรื่องข้าวไปมณีค่ะข้าวไปมณีโอเคค่ะคุณครูทำอะไรบ้างคะวันนั้นคุณครูให้ทำใบงานค่ะให้ทำเป็นงานพระไพมณีแล้วก็ให้อ่านเรื่องพระไพมณีค่ะโอเคค่ะครูค่ะวันนี้หนูอยากอ่านหนังสืออีกอะค่ะครูค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เรียนในตัวชีวัดในพ้อยก่อนนะโอเคค่ะเรียนในพ้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปทำหนังสือต่อนะคะจริงๆในหนังสือคุณครูว่าจะให้เคลียร์พรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนก็เดี๋ยวต้องวันนี้ต้องทำนะคะเดี๋ยวก็มีเรื่องให้อ่านเดี๋ยวมีเรื่องในพอยให้อ่านนะคะ
เอาเด็กๆการเขียนเป็นภาพความคิดนะคะนี่เด็กๆก็อาจจะเคยทำมาบ้างแล้วนะคะการเขียนเป็นภาพความคิดนะคะแต่ว่าบางทีเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าเขียนภาพความคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะที่ว่าเด็กเคยทำแล้วก็เคยทำหลายวิชาด้วยใช่ไหมส่วนมากทุกวิชาครูก็จะให้ทำเป็นภาพความคิดใช่ไหมจ๊ะเอาน้องมาดูแผ่นภาพความคิดนะคะก็บอกแผ่นภาพความคิดนะคะหรือบางทีนักเรียนบางคนก็เรียกว่า mind map meeting นะคะ mind mapping นะคะเป็นการแสดงความรู้ความคิดนะคะโดยใช้แผ่นภาพนะคะนำมาจัดเป็นระบบหรือจัดความคิดรวบรวมนะคะรวบรวมความคิดใหม่เพื่อให้เห็นนะคะและเข้าใจภาพนั้นทั้งหมดชัดเจนขึ้นนะคะเรามาจำเป็นที่ความคิดเพื่อให้เข้าใจระบบเข้าใจภาพนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมาดูว่าเห็นภาพความคิดนะคะมีภาพความคิดแบบไหนบ้างบางทีเด็กๆก็จะไม่รู้ว่าเห็นภาพความคิดแต่มันมีหลายแบบนะไม่ใช่มีแบบเดียวที่พูดพิจารณานะคะอย่างที่อันแรกเลยนี่อันแรกเลยนะคะเห็นภาพความคิดแบบไหนคะได้ยินไหมคะแบบยายแมงมุมเปลี่ยนภาพความคิดแบบยายแมงมุมนะคะแบบนี้ก็จะเป็นการใช้ในการจัดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์นะคะระหว่างหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆน้องดูหัวข้อใหญ่ตรงนี้นะหัวข้อใหญ่ตรงนี้นะคะวงกลมสีน้ำเงินเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็ตามด้วยหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยสมมติเราจะเอาเรื่องอะไรสักเรื่องนึงสมมติเราจะเรื่องโควิดช่วงนี้โควิดเราก็เขียนตรงนี้ว่าโควิด19อย่างเงี้ยค่ะโควิดมีอะไรบ้างเราก็ย่อยมาตรงนี้นะคะโควิดก็มีอาการอะไรบ้างเช่นไอจามเนี่ยค่ะไอจามอะไรอีกคะนอกจากไอจามไม่รับรู้รสค่ะไม่รับจมูกไม่ได้กลิ่นค่ะไม่ได้กลิ่นอะไรอีกคะคัดจมูกค่ะแบบนี้เป็นต้นหัวข้อใหญ่ไอค่ะครูแล้วก็เป็นไข้ค่ะอาการเริ่มต้นคือจะไอแล้วก็จะคัดจมูกก็จะเป็นไข้แล้วก็จะไม่ได้กลิ่นเลยค่ะอันนี้หัวข้อใหญ่หัวข้อใหญ่ไม่โกนเลยนะคะแล้วก็ตามหัวข้อย่อยตรงนี้นะเราจะเรียกว่าแบบใหญ่เมงมุมนะนอกจากมีแบบใหญ่เมงมุมแล้วแบบที่สองก็จะเป็นแบบโครงสร้างเคยทำแล้วค่ะแบบนี้ขึ้นจอใหญ่ให้ลูกจะได้เห็นชัดนะคะอันนี้เด็กๆจะทำบ่อยแบบโครงสร้างนี้นะคะแบบโครงสร้างนี้ก็คือใช้ในการจัดข้อมูลส่วนประกอบต่างๆจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยย่อยหรือตามลำดับความสำคัญนะคะอันนี้หัวข้อจำได้หัวข้อใหญ่แล้วก็ตรงนี้ส่วนประกอบนะคะนี่เป็นว่าแบบโครงสร้างเหมือนถ้าโรงเรียนหวังดีผมก็ตั้งเรียนหวังดีตรงนี้เป็นหัวข้อโรงเรียนหวังดีตรงนี้ก็อาจจะเป็นของใครคะหัวข้อที่สำคัญตรงนี้อาจจะเป็นรูปผอ.ถูกไหมแล้วก็ตามด้วยส่วนประกอบก็อาจจะมีคุณครูฝ่ายอนุบาลฝ่ายประถมแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแยกย่อยมาคุณครูแต่ละคนแบบนี้ค่ะเอาหัวข้อใหญ่มากดและตามหรือหัวข้อย่อยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนักเรียนก็ตรงนี้ก็เป็นนะคะป.3 ทับ1ป.3 ทับ1นะตรงนี้อาจจะเป็นใครคะนักเรียนหน้าห้องเป็นนักเรียนแบบนี้ค่ะนะคะส่วนประกอบอันนี้แบบโครงสร้างนะคะหัวข้อใหญ่ขึ้นมาแล้วตามด้วยส่วนประกอบของสิ่งนั้นๆ นะคะเดี๋ยวครูเด้งมีตัวอย่างให้ดูไม่เป็นไรนะคะเอาดูอันที่3ต่อไปเมื่อกี้1อะไรเดี๋ยวนะคะ1แบบอะไรนะเมื่อกี้แบบแมงมุมค่ะแบบใหญ่แมงมุมโครงสร้างนะคะต่อไป3แบบอะไรคะแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบค่ะเทียบนะคะแบบเปรียบเทียบก็จะมีส่วนที่ต่างกันแล้วก็ส่วนที่เหมือนกันค่ะเหมือนกันส่วนที่ต่างกันกับส่วนที่เหมือนกันนะคะอะไรบ้างที่มันต่างกันแล้วอะไรที่เหมือนกันก็มาไว้ด้วยกันนะคะใช้ในการจัดข้อมูลที่ส่วนเหมือนกันและส่วนที่ต่างกันเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคะเอาในตัวอย่างสิอะไรบ้างที่เหมือนกันและต่างกันเอาเจ้าผู้ชายเอาสมมติตรงนี้ผู้หญิงผู้ชายเอาอะไรต่างกันบ้างผู้หญิงจะผมยาวกว่าผู้ชายแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายจะผมสั้นค่ะผู้หญิงผู้ชายจะผมยาวกันค่ะผู้หญิงแต่บางคนก็ใช้แต่บางคนแล้วก็ส่วนที่เหมือนกันส่วนที่เหมือนกันก็คือ
อะไรตอนนี้เหมือนกันค่ะก็คือเป็นหูตาจมูกอะไรแบบนี้ค่ะหูตาจมูกปากทุกคนต้องมีหูตาจมูกปากแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมีอวัยวะที่สุดมีสองมือเหมือนกันไหมสองมือเหมือนกันไหมสองมือเหมือนกันค่ะอวัยวะทุกอย่างที่อยู่ในตัวของผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดเลยค่ะอ๋อโอเคเลยค่ะเก่งมากเลยใช่อวัยวะเพศด้วยนะคะโอเคเก่งมากเลยค่ะเอาอันต่อไปมาดูอันที่สี่ต่ออันที่สี่แบบอะไรนะแบบขั้นบันไดค่ะแบบขั้นบันไดแบบนี้เด็กเคยทำไหมเคยทำไหมไม่ค่ะไม่เคยทำค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแนวตั้งเป็นของคณิตศาสตร์ค่ะอ๋อของคณิตศาสตร์อ๋อใช่ค่ะใช่ที่ครูคนนั้นเขามาสอนอ่ะที่ครูพี่พิมพ์มาสอนน่ะพี่พิมพ์กับครูพี่ปันพอแบบขั้นบันไดนี่ใช้ในการจัดข้อมูลที่ต้องการเรียงลำดับขั้นตอนขั้นตอนก่อนหลังนะคะบางทีในภาษาไทยลูกอาจจะจำแต่ว่าลูกยังคิดไม่ถึงก็ได้บางทีเวลาคุณครูให้เรียงลำดับเรื่องนั้นลำดับหนึ่งสองสามเนี่ยมันไปตามลำดับเรียกขั้นบันไดการอะไรมาก่อนมาหลังนะคะความสำคัญตามลำดับเหตุการณ์นะคะขั้นที่หนึ่งสองสามทีนี้ขั้นตอนการวางแผนความคิดนะคะการที่เราจะสร้างแผนที่ความคิดนะคะเราก็มีขั้นตอนนะคะกําหนดชื่อเรื่องนะคะเรื่องอะไรที่เราจะทํารวบรวมความคิดเราเนี่ยนะคะหรืออาจจะระดมความคิดสมองแล้วก็คิดเป็นกลุ่มคําสั้นๆไว้นะคะแล้วกลุ่มคําสั้นๆนั้นที่เราคิดไว้หลายกลุ่มคําอ่ะมาจัดไว้เข้าด้วยกันนะคะแยกลําดับหัวข้อย่อยแล้วก็หัวข้อที่สําคัญนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างเป็นที่ความคิดพอเด็กเห็นตัวอย่างแล้วมันไม่ยากดีก็จะนึกออกตัวอย่างนะคะนี่พ่อมีพ่อแล้วก็มีแม่นะคะอันนี้มีตัวฉันมีน้องชายหรือใครมีพี่ชายก็อาจจะมีตัวฉันก็คือฉันก็คือเรานะคะตัวเองนะคะอาจจะมีน้องชายหรืออาจจะมีพี่ชายมีพี่สาวน้องสาวแล้วแต่นะหรือมีฉันคนเดียวก็ได้นะคะบางคนก็เป็นลูกคนเดียวก็มีฉันอย่างเดียวนะคะทีนี้พ่อเราเนี่ยนะคะคนที่เกิดพ่อเรามาคือใครคะคือพ่อค่ะคนที่เกิดพ่อของพ่อค่ะแม่ของพ่อย่าค่ะย่าค่ะเดี๋ยวทำไมย่าคือใครย่าคือคุณแม่ของแม่ของแม่ของพ่อค่ะโอเคค่ะคุณปู่คือใครคุณปู่คือพ่อของพ่อเราค่ะพ่อของพ่อเราก็คือจะไปตาก็คือพ่อของแม่เรายายของแม่เรายายก็คือยายของแม่เราแม่ของแม่เราย่าคือแม่พ่อต่อนะคะถ้าเกิดต่อจากปู่ที่เป็นใครอย่างนั้นถ้าเกิดใส่เพิ่มอีกตรงนี้ทวดค่ะทวดเป็นทวดโอเคเก่งมากเลยค่ะเป็นทวดนะคะทีนี้ถ้าบ้านใครมีน้ามีลุงมีป้าอยู่ตรงไหนได้บ้างอ่ะเอาทำใหม่เอาทำใหม่นะคะถ้าป้าเอาถ้าป้าอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายไหนป้าอยู่ฝ่ายพ่อป้าอยู่ฝ่ายแม่ป้าอยู่ฝ่ายแม่ค่ะป้าอยู่ทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ไปกินน้ำค่ะคุณครูแล้วป้าคือใครอ่ะป้าคือใครพี่ของแม่เราค่ะพี่ของแม่อย่างเดียวเหรอคะพี่ของอะไรจากพี่ของแม่และพี่ของพ่อแล้วด้วยค่ะพี่ของพ่อด้วยนะคะทั้งพี่ของแม่และพี่ของพ่อเราเรียกว่าป้าใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายล่ะถ้าพี่ของพ่อกับแม่เป็นผู้ชายเราเรียกว่าอะไรน้าเรียกว่าอะไรคะพี่ของพ่อเป็นผู้ชายลุงอาของแม่ของพ่อพี่ของพ่อกับแม่ที่เป็นผู้ชายเราเรียกว่าลุงค่ะลุงค่ะเก่งมากเลยนะคะลุงนะคะเป็นพี่ของทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายใครคะฝ่ายแม่ค่ะงงไหมงงไหมสับสนไหมคะสับสนนิดนึงค่ะสับสนนิดนึงค่ะสับสนนิดถ้าเป็นผู้หญิงเราเรียกป้าใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายเราเรียกลุงใช่ไหมทีนี้เอามาน้องบ้างเอาน้องบ้างน้องของทั้งแม่และพ่อเราเรียกว่าอะไรน้าค่ะน้าค่ะเป็นน้านะคะแสดงว่าเป็นน้องของพ่อกับแม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะคะเป็นน้านะบางคนไม่เรียกน้าเขาก็เรียกอาได้ไหมได้ค่ะ
นะคะโอเคนะบางคนก็เรียกตรงนี้ก็คือนะคะเห็นผังความคิดนะคะหรือเห็นภาพความโครงสร้างนะคะตรงนี้ครอบครัวของฉันบอกว่าครอบครัวของเรามีใครบ้างนะคะตรงนี้สามารถเพิ่มได้ก็ครอบครัวใครดีตรงนี้นะคะอันนี้ภาพเด็กๆตรงนี้ครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกไหนใครมีพี่น้องมากกว่า3คนมีไหมหนูมีแค่2คนค่ะพี่นุ่นกับหนูค่ะอ๋อพี่นุ่นกับหนูหนูมีน้องไม่แท้1คนค่ะโอเคค่ะใครมีมากกว่า3มีไหมหนูมีลูกพี่ลูกน้องด้วยคนแล้วก็มีน้องที่สตูอีก1คนแล้วก็มีน้องที่ใกล้ๆบ้านที่เล่นด้วยกันประมาณ2คนแล้วไม่เอาเฉพาะพี่น้องที่พ่อแม่เดียวกันมีไหมหนูมีแค่2คนค่ะหนูเล็กสุดค่ะแล้วก็พี่ครูคะพี่เคยอยู่วังดีค่ะใช่ใช่ครูแดงรู้จักเลยห้องหนูพี่ฝอกนี่นาห้องหนูอยู่ที่ปัตตานีค่ะน้องกับพี่เลยห้องหนูอยู่ที่ปัตตานีปัตตานีรวมทั้งน้องด้วยเป็นสามเลยคะคนมีพี่มีน้องมีตัวเองก็รวมกันเป็นสามใช่ค่ะขวัญทำไมหน้าครูแดงเป็นสีฟ้าคะสงสัยมันสะท้อนกับไอ้ข้างหลังนู้นไหมไม่รู้ขอนหลังห้องกันเป็นสีฟ้าอยู่ขอนคุณครูขอนคุณครูขอนหนูก็เป็นขัดเอามือไปจับกล้องแล้วมันจะเป็นสีฟ้าสงสัยมันสะท้อนกับสีข้างหลังห้องหน้าว่า ดีๆจ้าการครอบครัวของเราจะมีแต่ว่าหนูเห็นแต่ว่าหนูเห็นของครูลิซ่าก็เป็นเหมือนกันนะคะจ้าค่ะเอาดีจ้าครอบครัวนะคะเราจะอาจจะมีพี่น้องบางคนอาจจะเป็นลูกคนเดียวบางคนก็มีพี่มีน้องอ่ะสองคนสามคนแล้วแต่นะคะความแตกต่างก็จะเปลี่ยนอาจจะได้อาจจะดีกับอาจจะความแตกต่างจะต่างกันลูกคนเดียวอาจจะเหงาหน่อยแต่ว่าเราก็เป็นไงคะเราก็ได้อะไรทุกอย่างถ้าลูกคนเดียวก็จะสบายใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าเรามีพี่น้องเราก็ต้องแบ่งปันกันใช่ไหมคะพี่ขอแต่หนูยากค่ะเดี๋ยวเราก็มีเพื่อนเล่นถ้าเรามีพี่น้องแต่หนูมีญาติค่ะหนูค่ะเออก็คือถ้าหนูมีพี่สามคนนะคะแต่เพราะว่าพี่กับแม่จะเป็นสองค่ะการในที่รับคุณสิครับพูดคุยกันเอาใครจะพูดก่อนต้องไปเข็มคอค่ะน้องไปเข็มก่อนเอาคนอื่นเงียบก่อนนะคะจะได้เสียงจะได้ไม่ตีกันนะลูกนะโอเคค่ะเอาน้องไปเข็มว่ามาครูค่ะถ้าเกิดว่าหนูมีพี่3คนนะคะแม่ไม่แท้แม่ไม่เดียวกันแต่พ่อเดียวกันได้ไหมคะนี่นับถือกันได้ค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าพี่น้องด้วยพ่อเดียวกันก็ได้ค่ะเราเรียกว่าพี่น้องด้วยนะหนูมีพี่3คนซึ่งเขาโตกันหมดแล้วอ้าวก็โตกันหมดแล้วเหลือไปเกมคนเล็กใช่ไหมไปเกมก็สบายที่สุดเลยเฮ้ยเวลาอยากได้อะไรพี่เขาให้ใช่ไหมถ้าเป็นลูกคนเดียวก็สบายไปอีกอย่างนึงนะคะแต่เราก็โง่ถ้าเราไม่มีหนูมีน้องเอมี่ขอค่ะแต่เอาน้องเอมี่ก่อนเอาเอมี่ขอเอมี่คือหนูมีญาติค่ะแต่ว่าญาติหนูอยู่ป.4แล้วค่ะอยู่ป.4แล้วแล้วน้องป.3เรียนสมัยอะค่ะคุณครูแสดงว่าเก่งกว่าน้องปีนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะญาติหนูอยู่โรงเรียนจนสมัยค่ะถ้าเป็นลูกคนเดียวก็ดีเป็นแบบนึงหลายคนก็ดีอีกแบบนึงนะคะดีจริงนั่นแหละค่ะจ้าเราก็มีเพื่อนเล่นอยู่บ้านเราก็ไม่เหงานะคะบางทีถ้าคนเดียวก็อาจจะเหงาแต่ถ้าคนเดียวคือเราอยากได้อะไรเราได้หมดไงเพราะเราลูกคนเดียวแต่ถ้าหลายคนเราต้องแบ่งปันกันนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีเรื่องนะคะนักเรียนอ่านนะเดี๋ยวเรื่องที่นักเรียนอ่านเสร็จแล้วนักเรียนต้องไปเขียนเปลี่ยนที่ความคิดเดี๋ยวนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องดูให้ดีเดี๋ยวเรื่องที่อ่านนะเดี๋ยวถ้าอ่านเที่ยวเดียวไม่เข้าใจก็คุณครูให้อ่านสองเที่ยวสามเที่ยวได้นะคะแล้วเรื่องที่อ่านนั้นเรามาเขียนแผนภาพความคิดนะเดี๋ยวขึ้นจอใหญ่ให้จะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวให้หนูซูมเอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนอ่านคุณละวักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่หน้าขอคนแรกค่ะเดี๋ยวขอคนที่สามค่ะว่าเดียวคนที่3คนที่1ใครเมื่อกี้คะน้องนี่นานี่นาต้องไปเข็มขอคนที่2ค่ะนี่นาปลายเข็มแล้วก็น้องฟาเดียค่ะแล้วก็น้องนี่นาขอหลังจากน้องฟาเดียนะคะมันอยู่3อันน่ะลูก1 2 3เดี๋ยวค่อยรอบต่อไปนะเอารอบแรกก่อนอ่ะโอเคค่ะรอบที่1เอาเริ่มได้เลยคนที่1กันน้องอย่าลืมอ่านเรื่องด้วยนะคะโอเคค่ะ
เรื่องความรักของพ่อแม่ทุกคนย่อมเกิดมาจากความรักของพ่อแม่และด้วยความรักนี้เองท่านจึงคอยดูแลทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ให้สามารถดูแลตนเองได้ต่อไปชีวิตคนที่สองค่ะโอเคค่ะชีวิตของสัตว์บางชนิดอาจเป็นตัวอย่างแก่เราเช่นนกเงือกเมื่อมันสร้างรังแม่ไก่รังแม่นกเอาใหม่แม่นกรังแม่นกไม่มีรังแม่นกเอาใหม่สร้างรังค่ะโอเคต่อไปแม่นกต่อสร้างรังแม่นกจะขังตัวและฟักไข่อยู่ในโพรงไม้ดูแลลูกนกอย่างทะนุชทะนุชถนอมทะนุชถนอมและไม่จากไปไหนพ่อนกจะทำหน้าที่หาอาหารมาป้อนด้วยความรักและความห่วงใยระหว่างที่เลี้ยงดูแม่นกและลูกนกพ่อนกจะพร้อมมากต่อไปพร้อมมากเพราะอาหารที่หาได้จะนำมาให้แม่นกและลูกนกโดยเลือกโดยเป็นส่วนของเอาไม่การด้วยเหลือโดยเหลือเป็นส่วนของตนเพียงเล็กน้อยเมื่อลูกนกแข็งแรงพอจะบินได้แล้วแม่นกจะจิกโพรงไม้ออกมาพ่อนกจะฝึกบินให้จนกว่าแม่นกจะจนกว่าแม่นกและลูกทุกตัวจะแข็งแรงและแยกจากอกพ่อแม่ไปมีชีวิตอิสระต่อไปคนต่อไปได้เลยค่ะคนที่สามค่ะแม่นกและพ่อนกเอี้ยงได้ทำหน้าที่ไม่มีเอี้ยงหรือเอาใหม่เอาใหม่แม่นกและพ่อนกเงือกได้ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกของตนด้วยความรักและห่วงใยพ่อแม่ทุกคนก็เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ด้วยความรักอย่างสุดหัวใจเช่นกันเราทุกคนจึงควรทำหน้าที่ดูแลท่านตอบด้วยความเคารพรักและกตัญญูให้สมกับความรักที่ท่านมีต่อเราโอเคนะคะจบแล้วเจ้าที่หนึ่งเป็นไงอ่านเจ้าที่หนึ่งแล้วรู้สึกเป็นไงคะเข้าใจดีหรือยังหรือว่ายังสับสนเข้าใจเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้อ่านเจ้าที่สองอ่านเจ้าที่สองนะคะครูให้อ่านในใจนะต่างคุณต่างอ่านนะคะอ่านในใจนะคะเดี๋ยวจับเวลานะคะ3นาทีนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเด็กๆอ่านเสร็จก่อนเด็กๆก็สามารถอ่านเจ้าที่สามต่อได้นะคะถ้ามีเวลาเหลืออ่านต่อได้เลยนะคะจะได้จับใจความสำคัญได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มาเปลี่ยนที่ความคิดได้นะมาพร้อมนะคะว่าไงคะอันนี้พอเราอ่านเสร็จแล้วต้องจดลงไปในสมุดหรือกระดาษ A4 หรอคะไม่จดค่ะไม่จดเดี๋ยวครูให้ทำเปลี่ยนที่ความคิดเอาน้องเดี๋ยวน้องอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวครูให้เวลา3นาทีพร้อมนะคะอ่านในใจนะคะ1 2 3เอาเริ่มได้เลยอ่านในใจ
หมดเวลาค่ะหมดเวลาอ่านนะคะเอาเด็กๆทำหน้าที่ตัวเองนะคะอันนี้นะคะคืองานนะคะนำในสมุดนะคะพี่กำที่แจ้งเรียบร้อยนะคะครูขาถ้าเกิดว่าหนูจะแคปแล้วได้ไหมอะคะได้เลยค่ะเขียนคำชี้แจงในเรียบร้อยนะคะเขียนวันที่คำชี้แจงเรียบร้อยนะคะเขียนเป็นผังความคิดจากเรื่องความรักของพ่อแม่เป็นที่ใส่ที่ว่านะคะเป็นที่ความคิดตรงนี้นะเขียนคำชี้แจงด้วยไหมคะเขียนค่ะเขียนใส่ที่เรื่องตรงนี้เรื่องอะไรใส่ไปนะคะจากเรื่องนี้ลูกได้เปลี่ยนที่ความคิดความคิดของลูกของลูกว่ามีอะไรบ้างตรงนี้คุณครูคุณครูให้มา5ข้อนะคะเดี๋ยวเอามากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่น้อยกว่า5ข้อนะคะเรื่องความรักของพ่อแม่ใช่ไหมครูแดงคะไปที่เรื่องความรักของพ่อแม่หน่อยค่ะหนูจะแคปไว้อะค่ะแดงขึ้นจอใหญ่ให้ลูกจะได้เห็นชัดโอเคค่ะแล้วก็ไอที่เป็นแม่ๆนี้เราครูก็ให้เขียนอะไรหรอคะให้เขียนเป็นที่ความคิดอะค่ะจากเรื่องลูกได้อะไรบ้างอะคะว่าเราได้อะไรบ้างคิดอย่างไรใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครูขอกลับไปที่หน้า10เลยค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนหน้าจะแป๊บนึงเสร็จแล้วค่ะครูเสร็จแล้วค่ะเช่นพ่อแม่ทุกคนรักลูกอะไรแบบนี้ค่ะจากเรื่องนี้ลูกได้อะไรบ้างอีกครั้งได้ไหมคะเมื่อกี้แคปไม่ทันเอาเมื่อกี้เอาอีกแล้วเสร็จแล้วคุณไปเข็มลูกค่ะบอกว่าเสร็จแล้วหนูไม่ได้บอกค่ะอ๋อโอเคครับครูแดงค่ะค่ะจ้ะหน้าโอเคค่ะแคปแล้วค่ะไปหน้า10ได้เลยค่ะจ้าโอเคค่ะมีอีกไหมคนอื่นมีอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะโอเคนะจำสมุดนี้แล้วค่ะคุณแม่คะจ้าหน้านี้หนูขอทำเป็นแนวนอนนะคะจ้าได้เลยค่ะแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะคะเห็นวันที่คำสั่งเรียบร้อยนะคะเรื่องตรงนี้เรื่องใส่ว่าความรักของพ่อแม่นะคะแต่เรื่องนี้ลูกได้ความคิดอะไรบ้างเมื่อกี้ก็ใส่มานะคะ5ข้อนะใครจะมากกว่า5ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวไม่ควรจะน้อยกว่านะคะนัก15นาทีนะ15นาทีพอนะได้ยินเสียงครูขาถ้าเกิดว่าหนูจะเขียนว่าได้ความรักก็คือได้ความห่วงใยได้ไหมคะห่วงใยจากใครคะห่วงใยจากพ่อกับแม่ค่ะใครห่วงใยใครก็หนูจะเขียนว่าพ่อกับแม่ห่วงใยเราได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็เขียนในช่องนี้เลยนะคะพ่อแม่ทุกคนห่วงใยลูกเสมออย่างนี้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเวลาว่างไปตกแต่งด้วยนะตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะตรงนี้น้องจะไม่เอาเป็นก้อนเมฆเหมือนครูก็ได้เอาเป็นภาพอื่นก็ได้เนี่ยแต่น้องวาดเองได้เลยตรงนี้นะน้องไม่เอาเป็นก้อนเมฆเอาเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรของลูกก็ได้นะคะได้ข้อสองหนูคงเขียนว่าได้ความรักจากพ่อกับแม่ทุกคนได้ไหมคะได้ค่ะได
ื่องค่ะไปหน้าเก้านิดนึงได้ไหมคะหนูจะดูเรื่องค่ะอ๋อขอบคุณค่ะครูคะถ้าหนูจะเขียนว่าอันแรกอะค่ะถ้าหนูจะเขียนว่าพ่อแม่เป็นคนหาอาหารดีๆให้เรากินเสมอได้ไหมคะได้ค่ะน้องปลาดาวเสร็จแล้วนะคะครูแดงน้องปลาดาวครูแดงครับเสร็จแล้วครับครับครับส่งไปในไลน์ครูแดงแล้วครับเดี๋ยวคนที่เสร็จแล้วเติมหนังสืออ่านเราเขียนได้นะคะยังมีอีกแบบอีก2หน้านะคะครูแดงขาไปอีกหน้านึงหน่อยได้ไหมบิ๊กซี่บิ๊กซี่อยู่ไหมคะวันนี้บิ๊กซี เดี๋ยวน้องป้าดาวส่งไปบิ๊กซี่อยู่ไหมบิ๊กซี่ส่งเสียงหน่อยเร็วค่ะเดี๋ยวไม่เห็นบิ๊กซี่ที่หน้าจอคุณครูค่ะขออนุญาตแทรกนิดนึงค่ะอันออกเสียงได้นี้นำหน้าที่เท่าไหร่หรอคะเรื่องพระไปมณีต่อค่ะมันยังค้างอยู่สองหน้าบิ๊กซี่ตอบคำถามพระไปมณีค่ะบิ๊กซี่ are you here โอเคค่ะครู yes โอเคบิ๊กซี่บิ๊กซี่อยู่ค่ะ yeah โอเคค่ะ Bix can you change your name in Bix no emoji I'm opening my camera
โอเคยามยองผู้อันเขียนได้ไหนทำอะไรคะฮานกเขียนได้ไหนฮานกเขียนได้เรื่องพระปรมาณีเรื่องพระปรมาณีแล้วก็ตอบคำถามสองหน้าเดี๋ยวกูเรียนเปิดหนังสือหน้า24กับ25 24กับ25นะคะผู้แดงค่ะเสร็จแล้วค่ะแอนนี่ใช่ไหมเป็นอันที่เลื่อนนะดูเขียนส่งเลยส่งเลยไหมคะครูไอเนี้ยค่ะอันนี้ก็ส่งทีเดียวแล้วลูกเนี่ยมีแรงสืออีกไม่ต้องส่งหลายครั้งอีกโอเคค่ะหน้า24ก็บอกว่านักเรียนเก่งคำศัพท์นะคะดูภาพแล้วเรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำที่ถูกต้องคนที่เสร็จแล้วตามพังๆนะคะแล้วก็มีในไหนอีกว่าคะทั้งยกเว้นในหนังสือค่ะหนังสือยากง่าย25จำยังคะอันนี้หนูแค่ถามเฉยๆค่ะเผื่อหนูทำหน้าที่ภาคเสร็จจะได้ทำต่อค่ะมีอีกอย่างนึงนะคะครูแดงงั้นจริงๆครูว่าจะจำพรุ่งนี้ใบงานนั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนก็เลยว่าจะให้เป็นการบ้านเดียวใบงานใบงานอันไหนคะใบงานถ้าไปมาเนียค่ะในงานก็ไปมีที่มีใช่ไหมคะในงานอันนี้จะยิงจำคาบดีเด็กพรุ่งนี้แต่ว่าไม่ได้เรียนแต่งเป็นการบ้านแล้วกันนะคะอย่างเดียวนะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูหาก่อนนี่
นายไปงานที่ครัวทำนี้ต้องตัดติ่งติดลงในสมุดใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องน้องอ่านเดี๋ยวกูเรียนที่เป็นใบงานนี้นะคะน้องกัดทองมาพระไพมณีแล้วก็แปะไว้ในสมุดนะคะเดี๋ยวแล้วก็จัดภาพพระไพมณีแล้วก็แปะใต้คำว่าพระไพมณีนะคะตัดคำว่าตัดคำว่าพระไพมณีก่อนแล้วแปะในสมุดนะคะเดี๋ยวแล้วก็จัดภาพพระไพมณีแล้วก็แปะใต้คำว่าพระไพมณีค่ะทีนี้น้องลองสรุปเรื่องนี้สรุปเรื่องนี้นะคะโดยการบอกว่าตัวละครมีใครบ้างจากเหตุการณ์แล้วก็ก็คิดจากเรื่องเหมือนที่เราเรียนเปลี่ยนภาพกลุ่มเรื่องอะค่ะที่เหมือนดาวลูกไก่นั่นเหรอคะนะคะเปลี่ยนภาพกลุ่มเรื่องอะค่ะบอกตัวละครบอกฉากใช่ไหมคะบอกตัวละครบอกฉากบอกเหตุการณ์แล้วก็บอกข้อคิดแนวคิดของเรื่องแค่นั้นพอโอเคเขียนสั้นๆไม่ต้องเขียนยาวเห็นไหมการบ้านนะใบงานนี่คือการบ้านนะคะนอกนั้นที่เหลือเป็นในข้ามนะนะ24 25ไม่ได้ข้อไหนถามได้เลยนะคะข้อไหนตอบไม่ถูกถามได้เลยข้อที่1เอามาเรียงกรรมได้กรรมว่าอะไรคะใครได้แล้วบ้างหรือว่ายังจำเปลี่ยนฝังความคิดไม่เสร็จมีไหมใครยังจำเปลี่ยนฝังความคิดไม่เสร็จตอนนี้น่าจะอยู่หน้า24หน้าใกล้จะเสร็จได้แล้วนะข้อที่1ได้คำว่าอะไรคนที่ทำอะไรนะข้อที่1ได้คำว่ากะอะไรคะนะ24คำที่1ได้คำว่ากะอะไรเอ่ยกษัตริย์ค่ะกษัตริย์เขียนถูกไหมกษัตริย์ตัวมีตัวอะไรบ้างเขียนถูกไหมเขียนถูกค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็มีอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะในเรื่องมีอยู่แล้วนะคะข้อ2ต้นข้อ2ต้นต้นอะไรนี่ต้นไทรค่ะต้นไทรโอเคค่ะข้อ3ข้อ3ใส่ชุดขาวใครคะปรามนี่ถูกนะปรามตัวอะไรมากดมาหลังนะคะกรรมที่4หลับไหลค่ะหลับไหลถูกต้องค่ะกรรมที่5สงครามค่ะสงครามกรรมที่6มนุษย์ค่ะมนุษย์ถูกต้องค่ะกรรมที่7ดนตรีค่ะดนตรีถูกต้องค่ะคำที่8อันนี้ยากนิดนึงคำที่8เคลือบเคลิ้มนะคะเขียนไปโรลิงนะคะเคลือบเคลิ้มแดงหมดเลยทันไหมหน้าที่25จับใจความตอบคำถามลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่1พระไพมณีและศรีสุวรรณเป็นโอรสของใครได้แล้วบ้างหรือว่ายังไม่ถูกโอรสของท้าวสุทัศน์กับท้าวสุทัศน์กับนางกระทุมเกศรค่ะโอเคค่ะพระไพมณีและศรีสุวรรณออกเดินทางป่าเพื่อไปทำไมคะไปเรียนไปฝึกวิชาค่ะไปฝึกวิชาหรือไปเรียนวิชาก็ได้นะคะข้อ3ท้าวสุทัศน์ไล่พระโอรสออกจากเมืองเพราะไม่ชอบให้พระไพมณีเป่าปี่ค่ะเพราะไปเรียนวิชาที่อะไรคะไม่เหมาะสมกับเป็นกษัตริย์ค่ะค่ะหนูขอเขียนเป็นไม่ชอบให้พระไพมณีเป่าปี่ได้มั้ยคะได้ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะพระไพมณีและศรีสุวรรณใช้เวลาเรียนวิชาขี่เดือนคะ7เดือนค่ะ7เดือนค่ะโอเคค่ะวิชาที่พระไพมณีเรียนคืออะไรคะวิชาที่พระไพมณีค่ะปอปีค่ะโอเคเมื่อเรียนจบแล้วศรีสุวรรณมีความชำนาญในเรื่องกระเรื่องกระบี่กระบองค่ะกระบี่กระบองถูกต้องนะคะข้อที่7สามพราหมณ์ที่พระอภัยมณีพบมีชื่อว่าวิเชียรโมราสานนท์ค่ะโอเคค่ะวิเชียรโมราแล้วก็สานนท์นะคะพราหมณ์ที่บันดาลให้ลมพัดและฝนตกได้คือสานนท์ค่ะสานนท์โอเคค่ะพราหมณ์ที่น่าจะมีฝีมือในการรบใช้ต่อสู้เก่ง
วิเชียนค่ะโอเควิเชียนค่ะผู้ที่รักปลาตัวพระอภัยมณีไปคือผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรจริงมากเลยค่ะข้างล่างนี่ไม่ยากข้างล่างนะคะค่อยวงกลมนะคะล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะท้าวสุทัศน์เปรียบเทียบว่าพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเป็นไงลูกกาลีเป็นลูกกาลีกาลีแปลว่าดีไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีต่อไปนะคะผู้ที่ขับไล่พระอภัยมณีและศรีสุวรรณออกจากวังคือเท้าสุทัศน์ค่ะเท้าสุทัศน์ค่ะเท้าสุทัศน์นี้เป็นพ่อหรือเป็นแม่เป็นพ่อค่ะเป็นพ่อโอเคนะคนที่ไล่คือพ่อก็คือเท้าสุทัศน์นะคะผู้ที่น่าจะชอบวิชาการต่อสู้คือใครที่ชอบต่อสู้ต่อสู้ปั๊บนึงนะคะครูต่อสู้ที่เรียนกับอีกระโบงนั่นเองที่ต่อสู้ศรีสุวรรณค่ะศรีสุวรรณนะคะแต่เรียนเขาชอบกับอีกระโบงแปลว่าชอบต่อสู้ผู้ที่พอใจในเสียงดนตรีคือพระอภัยมณีค่ะไม่ใช่พระอภัยมณีนะคะเมื่อสามพราหมณ์ได้ยินเสียงปี่ก็เคลิ้มหลับค่ะเคลิ้มหลับนางผีเสื้อสมุทรหากินอยู่ในใต้ท้องทะเลค่ะท้องทะเลขณะที่นางยักษ์อุ้มพระอภัยมณีนั้นพระองค์ทำไมตกใจจนสลบค่ะมีคำว่าสลบไปแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนเรียกคำไหนสลบไปนะคะทำให้เสร็จสองหน้านี้ก่อนนะคะจำคือเรื่องนี้สรุปเรื่องคือเรื่องก็คือตัวละครสันติแล้วก็ข้อคิดนี้นะตอนเรื่องของผู้ชายนะคือบอกว่าช่วงนั้นใครไม่ได้ข้อไหนถามได้เลยนะคะเพื่อนๆช่วยตอบด้วยนะคนที่ได้ช่วยตอบเพื่อนด้วยเสร็จแล้วจำใบงานฟังๆได้นะ
เด็กๆอย่าลืมใบงานอันนี้นะการบ้านนะคะเด็กๆมีทุกคนแล้วนะใบงานนี้นะน้องพีทมีไหมลูกใบงานนี้น้องนี่หนามีค่ะน้องพีทมีครับโอเคครับน้องพีทอย่าลืมไปตัดแบบแปะในสมุดนะคะแล้วก็เขียนสรุปเรื่องภาพไพมณีนะคะว่ามีตัวละครอะไรบ้างฉากที่ไหนเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์มีข้อหนึ่งข้อสองแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้อคิดหรือแนวคิดจากเรื่องนะคะเข้าใจแล้วนะน้องอันน่ะน้องอันทำอยู่ไหมนะใช่แล้วค่ะน้องอันในสื่ออยู่ค่ะดีค่ะครูแดงขาว่าไงคะก็คือที่ครูให้ตัดรูปพระไฟมณีค่ะแล้วมันต้องทำอะไรต่อบ้างคะอันว่านะคะก็จัดพระไฟมณีใช่ไหมคะแล้วก็ติดในสมุดแล้วก็ทำอะไรต่อคะก็เขียนแล้วก็เขียนชื่อตัวละครแล้วก็สถานที่เหตุการณ์อะไรที่อย่างโอเคสถานที่หรือฉากในเรื่องนั่นเองนะคะสถานที่ของเรื่องแล้วก็เหตุการณ์เหตุการณ์เราก็เขียนเป็นข้อๆอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามครูขาข้อหนึ่งหน้าที่25พระอภัยมณีและศรีสุวรรณเป็นโอรสของท้าวสุทัศน์หรอคะและนางปทุมเกศใช่ค่ะนางปทุมเกศคุณครูคะแล้วไอ้ที่ให้เขียนของพระอภัยมณีในใบงานนี้หนูขอเขียนแบบดาวลูกไก่ได้ไหมคะได้ค่ะหัวข้อเดียวกันเลยค่ะโอเคค่ะเรียกเห็นภาพถึงเรื่องนะคะแล้วก็ตกแต่งสวยงามได้เลยนะคะใบงานพระอภัยมณีนะคะใครจะวาดผีเสื้อสมุดเพิ่มอะไรได้นะคะตกแต่งสวยงามได้เลยนะโอเคนะใครจะมีอะไรจะทำไหมคะมนุษย์เขียนยังไงอะคะมนุษย์เหรอคะมอม้าเขียนเลยค่ะมอม้านอหนูสระอูแล้วก็สฤษีแล้วก็ยักษ์กาลันโอเคค่ะมีน่าขอบใจมากนะคะแล้วมีอะไรจะถามอีกไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้ววันนี้คุณครูไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะโอเคนะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่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 ะ